ผมไม่แน่ใจว่า EP นี้จะมีชั้นแล้วว่ากีตาร์ไฟในตำนานตื่นเต้นอะไรหนูแล้วหนูไม่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นเลยมากเป็นไรอ่านนิยายหวานมากงงอ่ะอ่านนิยายอะไรอีกก็รู้ว่าวันนี้เช้าวันหนูแม่คนเราว่านิยายปลาสาววายอ่ะข้อมูลต้องสร้างจินตนาการตลอดเวลาและเนี่ยพอนอนอ่านนิยายถึงเช้าแล้วก็ตื่นมาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วคือยังไงหนูไม่เป็นเมียสารวัตรแล้วหรอไม่ดุกดิกแบบไทยแล้วหรอแม่แรกๆมันดุกดิกนะพอดุกดิกเลยมันน่ารักแต่ว่ามันไม่มีแรงไงเข้าใจไหมงงอ่ะเมื่อคืนนี้แม่ก็นอนคุยกับแฟนถึงเช้าเลยนะเออแม่ก็ตื่นมาแล้วก็ยังมีแรงเลยอะไรดีอะไรตื่นเช้าเลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรเลยเนี่ยดูดิไม่มีแรงอ่ะทำไมมีอะไรทำไมถึงแบบมีอะไรอย่างเงี้ยงงแล้วหนูเนี่ยหนูก็นอนเปิดเนี่ยไงฟังเพลงยังขั้นกูอ่ะใส่หูฟังแล้วจะฟังเพลงยังขั้นกูไปเลยก็เหมือนแบบเออสารวัตรมานอนกล่อมอย่างเงี้ยก็เนี่ยเออฟิลนอนกับแฟนนะเออตื่นมามันก็เลยมีแรงอย่างงี้เออจริงป่ะเนี่ยฮะเหมือนสติไม่ค่อยหรอสติมันไม่ค่อยแรงดีแต่สติไม่ดีเหรอนี่งงอ่ะตัวช่วยอะไรหน่อยเว้ยอยู่นี่หนูแป๊บนึงนี่จ้าแบรนด์ซุปไก่สกัดสูตรช็อกโกแลตซิกเนเจอร์หนูมันเลิศหนูอันนี้คือพอหนูดื่มแล้วมันหนูก็จะแบบเออรู้สึกว่ามันช่วยทำให้หนูตื่นโดยเฉพาะหนูที่นอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าอ่ะไม่เข้าใจว่านอนดึกทำไมอ๋อแต่ก็เออมันไม่มีใครอ่ะเนาะมันเคยก็มาเออนอนอยู่กับนิยายอะไรอย่างงี้เออไม่แรงนะ หนูเนี่ยถ้าหนูนอนดึกตื่นเช้านั้นหนูก็ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดขวดหนึ่งอ่ะเนาะหนูจะแบบเออมันจะช่วยให้ร่างกายของหนูเนี่ยตื่นตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าจะเช้าแค่ไหนจะเพลียแค่ไหนก็เอาอยู่จ้าไม่ได้ปะเมื่อก่อนอ่ะตอนไปห้างอ่ะที่เขาแจกฟรีอ่ะกินแล้วก็แบบหนูเคยไปห้างด้วยหรอหนูก็เดินแต่ตลาดท่าน้ำนนหนูอันนั้นที่หนูดื่มเป็นสูตรออริจินอลหรือเปล่ากล่องสีเขียวใช่ไหมเอออันนี้คือเหมือนแบบมันเป็นสูตรใหม่อ่ะหนูเออเป็นแบบรสช็อกโกแลตแบบของผู้ใหญ่คือเขามีของเด็กด้วยแต่อันนี้เป็นของผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้อันนี้เขาปรับให้ดื่มง่ายขึ้นกว่าเดิมคือง่ายกว่าสูตรปกติอ่ะหนูเออดื่มง่ายจริงๆนะแต่คุณประโยชน์คือเท่าเดิมเหมือนแม่แบบทำงานมันเหนื่อยใช่ไหมแล้วอีกวันออกกองเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีแรงก็ดื่มอะไรเงี้ยหนูที่นอนดึกตื่นเช้าเนี่ยหนูก็ดื่มเลยเออกินปุ๊บกับปีกับเปล่าเฟรชไม่อึนทำงานต่อได้เลยจากปกติฉันกินขวดใหญ่แบบนี้เป็นประจำเลยเพราะว่าแบบมันอร่อยดื่มง่ายเวอร์นี่ซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วย70 ml ขวดแบบขวดสแตนดาร์ดตามที่ทุกคนรู้ว่าเออนี่เป็นแบบขนาดนี้แต่ว่าไงกินนี่ไปเลยเพราะมันอร่อยเต็มช็อกโกแลตจ้ะหนูลองดูนี่ชนไหมจ๊ะใช่จ้ะเออกรุ๊ปเดียวอร่อยมากแบบหวานกำลังดีอ่ะมึงไม่คาวเวอร์แม่เอาดีไม่เหมือนกองเขียวที่หนูกินเลยถูกไม่ได้กลิ่นซุปไก่สกัดเลยไม่คาวด้วยเออไม่คาวแล้วก็ได้รสช็อกโกแลตเข้มข้นดูอันนี้คือเขาปรับสูตรมาแล้วหนูปรับสูตรแบบให้ดื่มง่ายกว่าเดิมสำหรับแบบเหมือนพวกเราที่แบบดื่มสูตรแบบออริจินอลไม่ค่อยได้อะไรอย่างงี้เอออุ๊ยหมดแล้วหนูกินอีกอ่ะกึบเดียวกึบเดียวหมดแล้วอีกอันนึงได้ปะได้มันกิน2ขวดได้ปะได้ก็เดินไปหยิบเอาเองขอแป๊บนึงจริงๆอร่อยจริงๆเหรองงอ่ะไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าข้าวเช้าค่ะหิวหรอหิวหรอหิวเลยเอออ่ะเห็นไหมหนูกินจริงจริงจริงไม่จบเหมือนเขาทำมาเพื่อพวกเราอ่ะหนูเออหอมแม่หอมพูดลงพุ่มตรงดื่มแล้วมันก็ปี้กระเป๋าอยู่นะอย่างงี้เออเห็นไหมอ่ะไปขวด2จ้ะที่สุดเลิศอย่าลืมแบรนด์แต่เช้าแค่ไหนก็เอาอยู่จ้ะหนูปังว่ะเอออ่ะหนูก็อย่าลืมไปซื้อมาเก็บเอาไว้เก็บเลยถูกต้องไม่ใช่วิ่งเข้าไปที่ตู้เย็นกูแล้วก็มากินอย่างงี้ไม่ได้ไม่มีอะไรยากหนูพูดแค่นี้ว่าทางหนูนะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรก็หักไปเฮ้ยแรงนะ นอนนี่เลยเดี๋ยวก็หมดอันนี้ปุ๊บก็คือซื้อใหม่เออเห็นไหมจัดไปอย่าลืมแบรนด์ซุปไก่สกัดสูตรช็อกโกแลตซิกเนเจอร์นอนดึกตื่นเช้าหนูก็จะได้มีตัวช่วยจะดึกแบบแค่ไหนจะเช้าแค่ไหนก็เอาอยู่ไหวเลยงั้นเอากลับบ้านเลยจบเดี๋ยวไปซื้อด้วยแต่ว่าเอากลับนี้ด้วยเฮ้ยทำอะไรต้องคุมงงนะโอเคแล้วนะไม่กล้าดูอ่ะ
าให้ดีเขินอ่ะเขินอะไรเขินสารวัตรไทยหรือว่าเจนี่กีตาไฟตัวเองนี่แหละแค่มันจะขนาดมันจะยังไงวะนี่ก่อนเราเริ่มดูขอแกล้งถามความรู้สึกก่อนนิดนึงได้ไหมอยากรู้ว่ามันเป็นแบบยังไงมันไม่ค่อยกล้าดูตัวเองอ่ะมันเขินมันแล้วแบบเฮ้ยแต่ปกติก็ไม่ค่อยดูตัวเองอยู่แล้วใช่แล้วนี่คือต้องมารีแอคแล้วมันมีตัวเองด้วยอ่ะนี่หลายคนถามว่าทำไมไม่รีแอคเดอะชิปเปอร์ก็มันเขินมันไม่ค่อยมันเห็นตัวเองแล้วมันแบบมันเขินหรือมันอายวะเขินแหละเขินเนาะไม่ได้อายเราสวยรูปร่างหุ่นดีทุกอย่างเราเอาอยู่เราเหมือนแบนแต่เช้านั่นแหละแค่ไหนก็เอาอยู่จะทำอะไรก็คือเราเลิศก็จะเป็นไปได้มาขอต้อนรับทุกคนเฮ้ยปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าเรามีรุ่นพี่เก่าแล้วมาเลยหรออุ้ยมาแล้วจะเปิดเลยหรอขอเชิญเขาเลยครับว้ายว้ายเฮ้ยเขินไม่ดูได้ไหมอ่ะสับนะหุ้ยชายตาเวอร์เฮ้ยมากันน้อยยังอ่ะเห็นนี่ไหมถ้าไปกันมาเนี่ยเขาประกวดชอบเบ๊กเป็นแบบพี่ตูนเลยตูนบริจาคเฮ้ยจุดเบ๊กคือก็พอละไม่ใช่แค่ตูนโอมคอกเทลติดกูเลี้ยงโอเคบทนี้คือเขียนมาเพื่อตามกบไล่ตบพูดก็แต่นี่เต้นแมวมูขยุ่มกันไปวิดาไปแล้วไม่เป็นไรเลยงงตรงนี้เลยดีกว่าปานขนมโอ้ยไอ้ไรวะในไก่ฮามโทษโอ้โหอะไรวะฮายนี่กูสั่งลางานมาเพื่อดูน้องๆว่าขนมกันเลยเนี่ยมึงจะจำไปก่อนดิคือเล่นกีตาร์หรือว่าไปครูแอคติ้งอาจารย์ลมเป็นหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องๆไม่ต้องเดี๋ยวพี่ให้วัดกระทายป้ายขนมกันดีกว่าทำดีนะทำดีมาหาอะไรห้ามน้องห้ามแบบสกิลอะไรอย่างงี้เอาไว้เลยจ้ะให้พี่ทำเลยจ้ะเกมนี้จะเป็นตำนานใครจะเป็นคนป้อนดีนะวัดซื้อเล่นไทยผมไม่แน่ทำไมเราไปป้อนเองอ่ะโอ้ยหวานลืมเลยเห็นเขาจูบกันน่ะอุ้ยหนูก็มาด้วยเหรอแม่หนูเป็นตอนนั้นหนูจะกินอะไรก่อนกินอะไรอันนั้นอ่ะหนูมาย่างสิจูบมากจริงงงอ่ะแต
แต่หนูสวยอยู่นะในกล้องอ่ะอะไรนะหนูสวยอยู่นะเว้ยจะไปได้อยากขอดูเขาจูบกันใหม่เลยขอดูจูบกันใหม่ได้ปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจุบเข้าไปเลยอ่ะเลือกปะเอ้ยอาศัยจังหวะวะสวยว่ะอีคนเมื่อกี้ทำแล้วเนี่ยก็จานมาไงพูดทำแล้วขาเนี่ยโอ้ยเป็นเลยขาเนี่ยเป็นตัวที่ตัวไอ้บ้าเอ้ยแต่อีเนี่ยทำไมหลบลงไปเลยวะสวัสดีครับพี่ดูแผนวิเคราะห์การตลาดที่ไทยส่งมาล่าสุดแล้วนะวิเคราะห์ดีมากเลยตกใจเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยขอบคุณครับแล้วก็พี่มีเรื่องนึงจะบอกอ่ะตอนเนี้ยบริษัทเราอ่ะกำลังหาคนหน้าทีมการตลาดทีมใหม่อยู่เราเลยอยากได้คนรุ่นใหม่ไปแล้วท้ายแบบสนใจไหมสนครับแต่ว่ามันต้องไปประจำสาขาที่ภูเก็ตนะอุ้ยอุ้ยเอาพี่เข้าใจแหละว่ามันไกลมันเป็นการเลือกที่ยากลำบากมากนะระหว่างขัวกับงานเฮ้ยแต่เราก็เลือกอะไรผัวดีรออะไรเขาเลือกงานกันงงเนาะติดตรงที่ไม่มีผัวให้เลือกได้เลยอีกแล้วว่าสงสารหนูทั้งงานทั้งผัวหนูจะไม่มีนะเอาสิมุ้ยชอบเวลาเขายิ้มมากเขาอมยิ้มเวลาทำอะไรเพื่อคนที่เรารักมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูตั้งใจและก็มีความสุขนะแต่จะดูมีผิดรุนเป็นพิเศษ เป็นไรเนี่ยมึงหน้าเป็นตูนเลยลูกกูเพิ่งไปโรงพยาบาลมาที่นี่เนี่ยรถคว่ำฮะเขาบอกว่าให้กูกลับมาคิดอีกทีอะกูว่าไม่ต้องคิดหรอกโดนอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมง่ายวะเป็นรับผิวโกยโอ้ยอะไรของเนี้ยอะไรของมึงเลยแหละง่ายไม่ชอบเนี่ยกูซ้อมกีตาร์มาตั้งนานอ่ะกูก็อยากเป็นเลขาของกูป่ะกูก็อยากเป็นไปโอ้ยแต่ทำยังไงได้อ่ะก็แฟนกูทั้งเก่งมีความรับผิดชอบทำงานก็ดีหน้าตาก็ดีมาใส่ตัวแย่งเลยพูดกับปอยผมมีแฟนคนเดียวนี่ครับพูดกับปอยได้เป็นกับปอยใครอยากโดนสปอยว่ะพูดดีอย่างเงี้ยใส่ต้องให้ละมันกันเออจุ๊บแล้วเหรอโอ้ยเอ้ยโอ้ยไม่เอาตาเขินเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวมึงก็ดูดียังวะกูดูคนถามแล้วมึงดูดีละไปกูว่าเนี่ยมันจะย้ายไปไหนไกลอยู่ข้างกูเองดีวะก็ยังอยู่ข้างกันดีแน่หรอมึงใช่ใช่นี้ใช่ไหมใช่นี้แหละเอาแล้วแม่เอาวะคราวที่แล้วมันติดอยู่ว่าแอบชอบใครไม่รู้ใช่ไหมมึงแย่ไอ้บอสทำไมวะ What บอสทำไมเนาะ What เอาจะไปไหนใครจะไปที่นี่โปรแตกเลยตรงนี้พี่สั่งข้าวมาได้เลยนะเราเป็นเพื่อนกันก็เล่นสนิทกันแต่คนที่ผมอะไรด้วยจริงๆอ่ะ
เป็นพี่บินอ่ะปั้นเทพได้กูก็ปั้นมึงได้เลยเอ้ยช่วยกูบ้างยิ้มหล่อเลยมึงยิ้มหล่อได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมึงขอขัดจังหวะแป๊บนึงนะครับอุ้ยเอาผู้กองมาเป็นลีดเหรอเป็นลีดด้วยผู้กองเนี่ยนะมันเริ่มแผ่นเหรอเริ่มแผ่นเหรออุ้ยจะได้อยู่ข้างสนามไงเหมือนวัดไทยไงเปลี่ยนรูปเป็นแบบว่าพี่ชายคนคิดที่ไงเผื่อจะได้มีแฟนเป็นนักฟุตบอลได้ว้ายครับงั้นเดี๋ยวจบแล้วอ่ะไปกรอกใบสมัครด้วยกันเข้ามาก่อนดิโอ้ยลูกเม็ดจริงๆนะคนเนี้ยงั้นท่าแรกของเราก็คืออ๋อมันไม่มีที่ก้าวแล้วก็คือลองอีกทีนึงท่านี้นะครับเฮ้ยแกหายงานทำไม่ได้ในภาษีชุมนุมเหมือนพี่เจนี่สมัยก่อนเลยเฮ้ยเออก็ใช่อ่ะสิ่งอยู่ที่มองเสียงดังมากเลยเนี่ยซองไม่ได้เลยกูคุยกับพี่แกแล้วแกบอกทุกเรื่องของมึงพี่ดีมทำไมไม่อยู่ที่บ้านมาให้งานน้องคนใหม่เนี่ยมึงพูดดีๆนะกูไปล่าลายใครตอนไหนฉันต้องตีน้องดิฉันต้องตีแต่นี่มันจะเป็นตีนี่ใครคือเรื่องสถานที่เอาไหมกดมือเลยไหมโอ้กล้าพูดพี่อย่าลืมนะเราย้ายมาที่นี่เนี่ยที่มันเป็นตึกรวมกองสิพี่จะทำอะไรพี่ก็ต้องเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างเปล่าจริงนี่มันอยู่ข้างใครเนี่ยข้างใครก็ได้ที่ไม่ได้ทำตัวเองแบบพี่อ่ะพี่มันชอบบังคับตั้งแต่เรื่องนั้นแหละถ้าไม่พอใจทุกอย่างมึงด้วยใช่ไปแย่ไม่ต้องไรใช่ขออย่าอยู่โรงเรียนกับใครเขาเบื่ออยู่คนนี้เง่าคนแรกใช่ใจเย็นๆก่อนพี่ในฐานะที่มึงเป็นประธานเนี่ยแบกรับเดี่ยวทุกคนไว้มึงบอกไปดิว่าเราควรจะทำทุกอย่างไงลดสิไม่ได้ตำแหน่งมันค้ำแต่มันก็ต้องลดมาอะขอโทษอ๋อไม่โอ้ยเขาบอกเขาไม่ลดสิอย่างอ่ะโอ้โหขอโทษโอ้ยโอ้ยไม่กดนะคือกูไปคุยกับพี่บินให้ไม่กดไม่กดไม่กดสัญญาแล้วนะนะคือตายไม่หายใช่ไหมไม่ชอบความถ่ายทีครั้งเดียวก็แบบไม่พอใจอ่ะเออแค่ไม่พอใจเขาก็ทานนิดเดียวพอเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเตรียมโปรเจกต์วันเกิดหรอเฮ้ยหรอเที่ยงคืนยังเพลงนี้เลยครับขอมอบให้กับตัววุ่นวายที่ได้ไม่ถูกกันใช่เขาจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ไฮเดี๋ยวผมขอดูคอนเสิร์ตหน่อยมีคนลืมล็อกเอาท์อีเมลเอ็ดโจนรายละเอียดหัวหน้าทีมการตลาดสาขาภูเก็ตคุณกิรศักดิ์แจ้งการปรับปรุง
เรื่องตำแหน่งในสาขาภูเก็ตประกาศผลลีดเหรอมีไหมมีไหมอ๋อเดี๋ยวฉันไปแล้วน่ารักหนาเออแล้วไม่สนใจผมอ่ะเฮ้ยเราพอดีมึงหัวแต่เตะบอลเขาไม่สนใจหรอกเขาเห็นมึงเล่นแค่น้องไงแต่ถ้ามึงเป็นลีดมหาลัยแบบใสๆทิ้งๆนะรับรองสนใจแน่นอนเออใจวะถึงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้ผู้กองเฮ้ยวันนี้ไม่เตะบอลแล้วเว้ยผมมีซ้อมพี่เฮ้ยซ้อมอะไรวะก็ตอนเนี้ยผมวีดมาหาอะไรแล้วนะรีดมาหาอะไรเออก็ดีเหมือนกันว่ะแล้วก็เตะบอลกูบ้างนะโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยสู้เข้าผู้กองอีกรอก่อนรอก่อนเนี่ยพี่เขาจะรู้สึกเลยเหมือนเขาเก็บอาการเนี่ยหรอชอบอีโก้ฉีดยาเวอร์มาต้องให้กำลังใจโอ้ยทุกคนมันน่ารักหมดเลยว่ะจริงพี่มินยังน่ารักเลยเมื่อกี้ไอ้มึงว่าจะให้สิบเองวะเป็นสิบอะเสียงเบรกที่ดังตึ๊บ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 แต่ได้ให้เขาตังหวานสุดเดี๋ยวกูไม่ได้หมายถึงว่าคุณลุงมาถึงที่บ้านที่บ้านเหรอเอ้าแล้วงานเฮ้ยโอ้มันอะไรอ่ะหมายถึงที่บ้านอ่ะมึงจะไอ้วัดได้สวีทกันบ้างไหมถ้ามึงรู้ว่าชมกูกับมันอ่ะนะตีกันขนาดไหนมึงจะไม่ถามกูแบบนี้ไอ้แม่เป็นต้นคิดเอาชมรมดนตรีมาเข้าชมรมดีกว่าโคตรวุ่นวายล่าสุดไอ้กินเล่นแดกอะพวกเราผู้อาวุโสชอบมากจะเอาแบบนี้ใช่ไหมใช่รู้จักทำไมชมรมก็ชมรมกูลำพงก็ลำพงกูทำไมกูจะเล่นไม่ได้เล่นได้แต่เอาค่าลำพงที่ยืมเงินพ่อหนูไปซื้อคืนมาอุ้ยอุ้ยแย่นะไหนที่บอกเรื่องงบชมรมเซ็นเราเจอผมเล่นเลยคือเราผมรู้ตัวเองอยู่กันดีๆไม่เป็นใช่ปะพวกเราคนละโบกับพ่อเราให้หมดเฮ้ยเอาสิหายหายบอกคุณเลยคุณบอกมึงอะไรมึงเนี่ยไอ้ชมรมผมมาก่อนพี่คือนี่แต่ที่หลังไม่ได้ชายบอกโอ้ยมึงเป็นประธานอ่ะแล้วคุณจะซ้อมเลยไหมเกมออกเออเออคิดถึงไหมจ๊ะอย่ามองแก้มทำมือสุดเต้กูไม่เลิกกับเธอพรุ่งนี้ก็วันเกิดแม่มาคือมือสุดท้ายวิเรื่องงานเราควรจะเลือกความรักนะคะทางที่ดีเนี่ยเราควรจะเลือกความหวานให้กันบ้างเรื่องงานอาจจะหวานตามที่ใครเลือกของน้องผู้กองเนี่ยผมของ่ายแบบเล่นๆลอยๆเลยนะครับเฮ้ยพี่ฉันชอบกันทุกอย่างในที่แบบองค์ประกอบอ่ะสร้างภาพสร้างแต่งหน้าเราผมใช้วิธีเดียวกันกับวัดใต้เหรอเออนะขอดูสิค่ะเออคือเรื่องนี้ผมของ่ายแบบเล่นๆลอยๆเลยนะครับเฮ้ยพี่ฉันชอบกันทุกอย่างในที่แบบองค์ประกอบอ่ะสร้างภาพสร้างแต่งหน้าเราผม
พี่แพรเขาอยู่ชมรมลิตรเหรอเออเขาย้ายมานี่หรอน่าจะพี่กินชวนพี่เขาไปทำคอนโทรลอ๋อรวมคนมันจะได้ว่ะไอ้บอสเป็นกูคือบุกมาด้วยกันหลังเนี้ยมึงคงต้องหอมด้วยวะนี่ว่าหน้าเป็นหนาไปไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะอ้าวไม่มีเลยเธอจะทำหวานโอ้ยโอ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยหรอวะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเออเลยพี่ได้ยังวะอืมเอาไปกันปะล่ะว้ายแต่คาเฟ่เว้ยเตรียมขนาดนี้นะมึงเลือกเอามึงจะเล่นเพลงสักคาหรือจะสักคาเปล่าให้กูทำไมขอมาให้เราดูสักสักคำทำไหมโอ้ยโหไอ้กากมึงนี่แม่งเห็นแต่เรื่องเพศไงดูดิเออสุดท้ายก็ต้องซื้อเค้กตามที่กูบอกน่าสนใจมึงนะคือกูกลายเป็นมีเค้กอยู่แล้วเลยมองไปที่กูดิเฮ้ยอะไรอ่ะชมรมมึงทำเรื่องร้องเรียนให้กูย้ายไปที่อื่นเหรอวะโอ้ยโอ้ยแรงมากกูจะถามด้วยใครไปพร้อมชมรมดีกูรู้ความเองโอ้ยไอ้น้องทำไม่เป็นไม่ได้เพราะมึงเนี่ยเอาไปตามทางทางเลยกูไม่รู้จะทำแบบนี้โอ้ยได้พี่นึกว่าพี่ฟ้องเป็นคนเดียวหรือไงไอ้พวกหนูก็จะฟ้องเหมือนกันว่าชมรมดนตรีของพวกพี่อ่ะก็เสียงดังเหมือนกันได้ว่าเอาฟ้องเลยใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ยินดิมันคุยกันได้เรื่องแค่นี้ทำไมต้องมาฟ้องต้องอะไรด้วยใช่พี่ไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้อ๋อเองใจพวกมึงถูกกันเลยงั้นเราไปจับไม้ฟันไม้ดาใช่ได้ไม้ฟันออกไปเลยไอ้เรื่องหาไอ้กูเลยดิเฮ้ยไอ้เรื่องเดี๋ยวยิ้มอะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้มูไบถือว่าผมลงกันเนี่ยได้ก็พี่กล้าท้าพวกอยู่ก็กล้าจับกูชอบดิมกินว่ะถ้ามึงแบงกันนี่ไอ้มัดมึงจับเฮ้ยเฮ้ยใครจะยืนนั่งฟังกันได้ไหมคุยกันคุยกันกินอะไรวะไปไหมหนูทุกคนย้ายออกมาหมดเลยทุกคนครับโอ้ยดับไฟได้แล้วนะครับโชคดีที่ไหม้ไม่เยอะแล้วไฟมันไหม้ได้ไงผมเองอะพี่โอ้ยโอ้ยคุณลืมไว้แต่สะพายมึงเลย
ที่มีคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนก็มึงเด็ดผมขอโทษเพราะมึงแหละแหละจริงขอโทษนะทุกคนขอบคุณชมรมหนุ่มมากที่ช่วยผมของผมขอบคุณชมรมเหมือนกันเลยผมว่าทุกคนไม่ต้องจับไปท่านไม้ยาวดีกว่าจับไปก็ต้องมีคนย้ายออกเรามาหาวิธีที่อยู่กันได้ด้วยดีดีกว่าครับโอ้ยเออแบ่งเวลาสิจริงๆพวกเราก็ไม่ได้ใช้เสียงดังกันทุกวันขนาดนั้นผมว่าเราผ่านกันเสียงดังคนละวันดีกว่าครับเออตั้งแต่แรกก็จบแล้วมั้งจริงถ้าประธานโอเคจริงก็โอเคนะผมโอเคพี่ดิมอ่ะถ้าประธานต่อเงินกันตามนั้นนะน่ารักมากแล้วใครที่หายเหนื่อยแล้วไปคนของกับห้องเลยขอบคุณทุกคนมากอีดอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเกมจ้ะถ้าพี่เงาเนี่ยเกมกับเขาชมรมจริงของป่ะโอ้ยเก็บของดีขอบคุณนะเป็นไงอ่ะสุดท้ายสมจริงไหมพี่ดิมนี่มันกีตาร์แฟนเก่าพี่ดิมนี่ในบอกว่าหายไปแล้วไงเอ้าหรือน้องได้ยินเบาบอกอะไรเขาก็รู้หมดแล้วว่าเราออกกันนี่ผูกพันกันมากแล้วใช่ไหมรักกันมากใช่ไหมได้เขาไม่อยู่กับกีตาร์เลยไม่ต้องมาอยู่กับกีนแล้วน้องเล็กช่วยเกียร์หน่อยไอ้น้องไอ้น้องรักบายเค้กเละหมดเลยว่ะผมไม่ได้ถ่ายรูปมึงเป็นไรเดี๋ยวมึงซื้อใหม่ไปแหละอืมค่อยซื้อเออไอ้ซุ่มมันชวนกูไปกินชาบูอ่ะนะมึงไปละเดี๋ยวกลับบ้านละเอาทำไมอ่ะมึงจะได้ไปกินกับเพื่อนบ้างไงเฮ้ยกินอะไรหรอกินอะไรเจอกันที่สาวไว้นะโอ้ยโอ้ยอยากได้น่ารักมากอยากได้ทำไงอ่ะ Happy birthday to you เลย อันนี้เพลงพี่ปั่นปะเออ
อุ้ยยังไงอ่ะพี่มินยังไงอ่ะอุ้ยโอ้รีมูฟเวอร์อุ้ยเขาบ้านนี้นะแต่เขาแบบโอ้ยถ้ามีแฟนมันนั่งเล่นกีตาร์แล้วมองหน้าแบบอะไรเงี้ยโอ้ยถ้ามีแฟนก่อนก็ดีแล้วงงนะหล่อมากจิบ้าเอ้ยเป็นรักโอ้ยโอ้ยเว้ยเอาเบอร์สครับมาเปิดเหรอเราต้องเบสสครับวิ่งอะไรตุ๊กตาไม่ใช่ทะเลาะทะเลาะกันอีกแล้วไปโคตรคิดถึงคืออะไรอ่ะไม่ต้องห่างกันหนอแต่นี่ยังจำได้ว่าตอนทีเซอร์ออกมาที่บอกว่ามีแฟนคนแรกก็เป็นรักทางไกลโอ้คืออะไรแต่รักทางไกลก็คือคู่ของแมนไทจำได้ป่ะแมนทีเซอร์ที่บอกว่าเป็นรักทางไกลอ่ะแล้วเนี่ยกูโคตรคิดถึงมึงเลยอะไรอ่ะจะห่างกันหรอเอาดีหรือยังไงโอ้ยต้องรอดูว่ะอุ๊ยอยากดูเลยอ่ะมันน่าสงสัยมันมีความสงสัยเอออยากแบบอุ๊ยอยากรู้อยากดูแล้วว่าไม่พอแอบคิดว่ามันจะจบเรื่องวุ่นวายแล้วเข้าใจปะพอปุ๊บอ้าววุ่นวายอีกว่ะโอ้ยว้าโอ้ยฉันขอดูด้วยโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยมือสั่นแม่โอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะไม่เคยเจอกันก็มันเขินนะก็เพิ่งดูจบแล้วมันเขินนะดู EP 1เหรอ EP 2 EP 2เนี่ยอะไรอ่ะแล้วจบ EP 2ปุ๊บแล้วตัวอย่างตอนต่อไปร้องไห้กันจะต้องห่างกันคิดถึงกันคืออะไรอ่ะไม่บอกบอกหน่อยได้ไหมไม่บอกโอ้ยโอ้ยน่ารักนี่มีอย่างนึงที่อยากถามคือตุ๊กตา2ตัวนั้นน่ะเขามีขายไหมมีรออะไรมีหรอเดี๋ยวพาไปดูเลยเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยสั่งฉันสั่งซื้อเลยต้องซื้อนะครับต้องซื้อครับได้แต่เพชรนี่บอกว่าเขาอยากได้ฟรีโอ้ยไม่ใช่เชิญไปทำพิธาเลยบอกแต่แรกแล้วตอนนี้ตัวตั้งแต่ขับรถมันขายแน่นอนโอ้ยแต่ EP 2มีคุณเจนนี่ออกมาด้วยบ้าเป็นไงบ้างพี่เจนนี่กีตาร์ไฟเป็นไงบ้างเออเป็นไงบ้างก็ผมฉายาเขาครับกีตาร์มือไฟโอ้ยอยากรู้ตอนจบแล้วว่าบอกตอนจบได้ปะทำไมอยากให้จบแล้วอ่ะอยากดูอยากดู EP 3 EP 4 EP 5แล้วว่าคิดถึงก็ดู EP 1 EP 2วนไปก่อนใช่เห็นดูวนทุกวันเห็นทีเซอร์อ่ะทายร้องไห้ด้วยอ่ะจริงสารวัตรแกล้งอะไรทายอีกร้องแล้วร้องไห้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะบอกได้นิดนึงสินิดนึงไม่ได้หรอทำไมอ่ะมันคาใจอ่ะคิดถึงเขาคิดถึงเฉยๆโอ้ยเขาอาจจะคิดถึงพี่เจนนี่หรือเปล่าบ้าเขาคิดถึงสารวัตรแล้วพอคิดถึงปุ๊บว่าสารวัตรทำไงต่อหรอไม่บอกไอ้เอางี้เปิดโอกาสให้พูดเลยอะไรที่บอกได้บ้างสนุกมากครับตอนอยู่ที่ไหนหรอไปหาได้ป่ะเฮ้ยไปหาได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวทำงานเดี๋ยวไปข้างนอกต่อครับเดี๋ยวไปบนทองไปข้างนอกนี้ข้างนอกไหนเหรอนอกใจหรือเปล่าเออครับโอ้ยทายสวยขึ้นไหมที่สุดหวานละมุนทายตัวเล็กกว่าโก้มากตัวเล็กมากนี่บอกงงมากพี่จะนี่ทำงานแบบตั้งแต่6โมงเช้ายันตี3ทำอะไรเหรอครับตอนเช้าก็ถ่ายรายการตอนเย็นก็แดกเหล้า
แต่ถือเป็นงานนะนะถือเป็นงานอยากไปทำงานด้วยกันไหมเอาไปงานเช้าครับเอาหรองานกลางคืนไม่เอาหรอยังไม่เอาดีกว่ายังขั้นกู5ตอนนี้จะมีฉากเลิฟซีนสุดปังหรือไม่โอ้โหจูบให้ล้มมากจะมีป่ะจะเห็นใครล้มป่ะเอาเดี๋ยวผมนะโอ๊ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยลองดูแต่นับนิ้วแล้วนะรอดูนะรอดูครับอยากให้รอดูแต่รับรองได้ว่าไม่มีหรอกอุ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นอุ้ยเดี๋ยวจะรอดูทุกตอนเลยนะใช่ดีครับมี5ตอนเองครับฝากด้วยครับไหนลองทำมินิฮาร์ทตอนนี้ได้ป่ะทำมินิฮาร์ทตอนนี้ได้ไหมเอ้ยอุ้ยเขาจีบจีบใหญ่ด้วยอ่ะตลอดเอ็กซ์โปโอเคไว้เจอกันนะได้สู้ๆนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำทูวิทูฮาจิครับอุ้ยอุ้ยฉันลืมไปเลย EP 2มีอะไรบ้างลืมไปแล้วแล้วใน EP 2เลยแต่ตุ๊กตามีขายโอ้อยากได้อ่ะขอได้ไหมอ่ะไอเรื่องตุ๊กตาเรารู้แล้วแต่ EP ต่อไปก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวรอดูนี่ว่ามันที่มาเทลที่เราไม่รู้เพราะว่ามันแตกต่างจากซีซั่นที่แล้วที่เราอ่านหนังสือทั้งหมดแล้วใช่ซึ่งอันเนี้ยตอนแรกอ่ะนึกว่าความวุ่นวายมันจะจบไปแล้วในชมรมแล้วจะจบไปใน EP นี้แล้วแต่ว่าแล้วก็ดูปุ๊บเหมือนจะมีเรื่องอีกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราถามเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่บอกเขาชอบเก็บเป็นความลับไม่เขาอยากจะมาบอกเราตัวต่อตัวเปล่าก็จะเป็นไปได้เออก็จะเป็นไปได้อ่ะก็รอนะแต่ว่าถ้าโดนทายจิกหัวดึงตกอึกไม่ใช่เขามาบอกเขาไม่ได้มาอะไรไม่ได้มาทำอะไรอย่างงี้มาตอนไหนก็บอกได้เลยนะเช้าแค่ไหนก็โอเคเพราะว่าอะไรไงแบรนด์แต่เช้าถูกต้องแค่ไหนก็เอาอยู่อุ้ยกับลี่ที่สุดอุ้ยเขินเหงื่อออกไปหมดเลยอ่ะโอเคขำๆ EP นี้สนุกสนานได้เอาได้แบบเห็นความวุ่นวายเห็นความรักที่แต่ละคู่นะนี่ความรักของเกือบทุกคู่เลยนะเป็นความรักในแบบผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะที่เราได้เห็นมากขึ้นทั้งวัดไทยไทฟแล้วก็แมนแล้วก็เราแอบเห็นมินกับผู้กองอุ๊ยเมื่อกี้แอบช็อกเหมือนกันนะที่เอาถุงรีมูฟเวอร์มาให้อยากรู้เลยอ่ะสำหรับนี่ผู้กองกับมินอ่ะมันจะเป็นความรักแบบเด็กเหมือนซีซั่นที่แล้วของวัดไทยมันเป็นตอนจีบกันแล้วตอนเหมือนเพิ่งเริ่มจีบกันไงอุ๊ยแต่นี้รอดูนะมีความอยากรอดูแบบมันจะเกิดอะไรผู้กองมินมากเลยนะยังไงวะอุ๊ยอยากรู้แล้วว่าที่สุดแต่ส่วนคู่หลักของเราอะไรยังไม่รู้ว่าเขาจะมีเรื่องอะไรใช่แต่ก็รู้สึกใจชื้นแล้วไงเพราะชอบดราม่าไงใช่แต่เนี่ยแอบชอบคู่ของแมนไทยนิดนึงว่าน่ารักนะเป็นความรักที่น่ารักเลยนะแบบแมนอะคือแบบเข้าใจอะเปิดใจกว้างมากใจกว้างมากคือเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะที่เขาแบบโตแล้วขอเข้าใจกันว่าแบบมันต้องห่างกันด้วยความจำเป็นจริงๆหรือปะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะเดี๋ยวแบบตอนนี้ความอยากเรารู้เรื่องราว EP ต่อไปมันมีมากขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้แล้วกลับมาติดตามกันอีกนะทั้งซีรีส์ยังคันกูแล้วก็ยังรีแอคนะโอ้ยวันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะแบรนด์ซุปเกสกัดสูตรช็อกโกแลตซิกเนเจอร์อร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลตคุณประโยชน์จากซุปเกสกัดเหมือนเดิมเช้าแค่ไหนนะคะใครตื่นเช้าใครอื่นอยากรู้รู้สึกแบบสดชื่นกับปี้กระเป๋าแบบนี่เลยสูตรช็อกโกแลตซิกเนเจอร์อย่าลืมมันดื่มง่ายกว่าเดิมมาไม่คาวไม่มีรสแบบซุปเกสกัดเลยเป็นแบบหวานกำลังดีกลิ่นช็อกโกแลตเข้มข้นขอบคุณค่ะแบรนด์แต่เช้าค่ะดูรีแอคของเราแล้วนะคะถ้าดูวนไปจนดึกจนดื่นพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านี่เลยค่ะไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะหนูขอกลับได้ไหมไม่เอานี้ไปไม่เอานี้เอ้ยฉันได้แค่ขวดหรอนี่หนูเอาวันนี้หรือเราแจกแบรนด์นี้เอ้ยไม่เหลือให้แจกแล้วว่ายิ่งใช้เย็นยิ่งอร่อยเอากลับบ้านจริงๆนะงงเอากลับบ้านจริงจริง